แต่ก็ดีนะคะคือรวมฟีลลิ่งก็ดีนะแต่มันยังน้อยไปนิดนึงแค่นั้นเองมันยังได้อีกได้กว่านี้อีกหน่อยนึงครูคิดว่าตอนร้องจริงมันคือน้อยกว่าตอนซ้อมเนี่ยตอนซ้อมมันคือเยอะกว่านั้นเยอะมันรู้สึกได้แต่ว่าเมื่อผมไปโฟกัสเนื้อแบบเยอะมากมันก็เลยถ่ายไปเยอะเมื่อโฟกัสถ่ายเรื่องความจนเลยฟิลมันก็แบบต้องเขียนโดยที่มันแบบไม่ได้เป็นธรรมดาอะไรแบบนี้ค่ะถ้าคิดว่าจะแก้เรื่องบุคลิกได้เนี่ยไม่ได้ดูก่อนแต่กับเพลงรวมฝ่ายชายนี่ก็สนุกดีเฮฮาแบบว่าไม่มีอะไรจะเสียอีกแล้วชีวิตเอาท่อนลอนมาใส่ท่อนน้ำเกลือโป๊ะโป๊ะลอยอะไรโป๊ะโป๊ะโป๊ะนี่เหรอฮะนี่ตอนซ้อมเห็นมีมันมาจากไหนโป๊ะโป๊ะโป๊ะทำอะไรไม่ถูกจริงๆของปั๊มนี่คือร้องเหมือนเดิมใช่ไหมเหมือนเดิมครับสองรอบมีแต่อันที่ขึ้นตอนรอบสองอันแรกไม่ใช่ครับแล้วก็มาเป็นเหมือนเดิมทีนอ๋อตอนที่ป้าเอาท่อนลอนมาใส่ครับอยากจะโป้โป้กับเขาบ้างใช่ครับอยากโป้บ้างไม่มีแต่เพลงรวมผมก็ร้องโม่เลยมั่วเหรอแต่กี่มั่วเนียนอยู่แล้วไงจำไม่ได้ขอโทษแฟนคลับทุกคนไม่ได้ตั้งใจอยากจำได้โทษนะครับแต่จริงก็ไม่ควรแหละใช่ครับก็ไม่ควรด้วยขอโทษครับขอโทษครับแต่ถ้าเอาสนุกมันก็สนุกอะในฟีลของความสนุกมันสนุกอยู่แล้วนะแต่ถ้าเนื้อถูกอย่างจะเพอร์เฟคมากค่ะนัดลูกก็พอใจครับกับผลงานที่ออกมา แต่ว่าก็ติดเรื่องมองพื้นไงครับเพราะว่าคือธรรมดาส่วนใหญ่มักจะได้แต่เพลงแบบถ่ายทอดอารมณ์แล้วเป็นเพลงที่เข้าใจเนื้ออะไรเงี้ยครับก็ส่งจัดส่งให้คนดูเลยครับส่งไปแต่ว่าพอคราวนี้มีแบบต้องบล็อกต้องเต้นมีแดนเซอร์แล้วก็เป็นภาษาเกาหลีด้วยครับเวลามันคิดแล้วมันก็จะเผลอมองต่ำตลอดเวลาพี่ไก่ก็เลยทักว่าเนี่ยช่วงแรกๆดูเกรงหลังคือหลังจากอินโฟไวแล้วพี่ไก่บอกดูสบายขึ้นแต่ตอนแรกดูแบบไม่คอนแทคคนดูมองพื้นอะไรเงี้ยครับซึ่งแบบพอฟังคอมเมนต์แล้วก็แบบเหมือนโดน เพราะว่าครูบิ๊กบอกแล้วครับครูบิ๊กบอกผมแล้วว่าเนี่ยพยายามจะมองพื้นตั้งแต่ตอนท้องครับผมก็แบบโอ้ครูบิ๊กเตือนแล้วทำไมเป็นอีกหนึ่งก็แอบรู้สึกผิดครับแต่ว่าออกมาโดยรวมผมก็รู้สึกชอบนะครับก็พอใจแต่ว่าถ้ามันดีได้มากกว่านี้ก็ดีครับรู้สึกเต้นแรงได้อีกครับเท่าที่ดูมันยังเบาไปหน่อยนึงครับเออใช่ดูก็รู้สึกว่าอย่างนั้นค่ะดูเหมือนเห็นตอนเต้นในบ้านจะดูแข็งแรงกว่านี้ใช่ครับมันไอ้นี่ด้วยครับมันยกสุดไม่ค่อยได้ติดในบ้านกลางขาอย่างนี้เลยครับตรงนั้นแบบกางเกงมันก็เริ่มขึ้นมาประมาณเนี้ยเห็นถุงเท้าคือหลายอย่างครับแต่ว่าความจริงมันก็รู้สึกสดได้มากกว่านี้ครับเนาะมันก็เลยดูคือจากที่ดูซ้อมในบ้านไงคะมันก็เหมือนมีความคาดหวังประมาณนึงก็แบบว่าขึ้นเวทีคงจะแบบมากกว่านี้แน่ๆอะไรเงี้ยพอขึ้นไปแล้วมันลดลงมานิดนึงก็เลยแบบกลายเป็นความที่แบบน่าจะประทับใจได้มากกว่านี้มันก็น้อยลงนิดนึงแต่รวมๆแล้วก็ถือว่าใช้ได้ของนัดนะคะแต่ก็มีบางตอนที่ครูก็ไม่ได้ดูนัด คือบอกว่านึกออกไหมคือเพลงที่มันถ้ามันดึงดูดเราอ่ะมันจะอยู่ที่เดียวอ่ะคนดูอ่ะจะไม่มองที่อื่นอ่ะนี่ก็แบบว่าดูสิครู4 คนก็เต้นอะไรกันเนี่ย
ราะฉะนั้นเราต้องแบบว่าถ้าเจอเพลงแบบนี้อีกนะคะก็ต้องคือเราเป็นคนเต้นเป็นอ่ะมันน่าจะดูแข็งแรงได้กว่านี้แล้วมันจะดึงดูดสายตาได้มากกว่านี้รู้สึกว่านะรู้สึกว่าตัวเองมาแบบเริ่มมาแรงแบบฟิลเลยตอนแบบที่มันท่อนที่มันใช้ลมอ่ะนอนนอนเดินพอชินตอนนั้นเนี่ยแล้วก็แบบเริ่มอิมพอไว้แบบอันนั้นคือแบบเริ่มเหมือนแบบหลังมาตอนนั้นครับแต่ว่าตอนแรกๆที่มันชามานานี้ว่าเขายังมีความแบบติดอยู่ในใจหน่อยกังวลหน่อยยังมีครับก็ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะตัวภาษาด้วยแล้วก็หลายๆอย่างประกอบกันเสื้อผ้าอะไรหลายๆอย่างใช่ไหมนี้มันเหมือนกับอยู่บนนั้นแล้วถึงแม้ว่าเสื้อผ้ามันจะไม่เอื้อกับเราเท่าไหร่มันก็ต้องเต็มที่อ่ะแต่เสื้อผ้าสวยมากเลยสวยเสื้อผ้าสวยมากเลยครับแค่แบบมันล้างนิดนึงเออก็ต้องหาวิธีแก้ไขเนาะมันอาจจะยกองศาเดิมไม่ได้อ่ะสมมติเราเคยยกขึ้นมาได้ขนาดนี้มันได้แค่นี้มันก็ต้องแค่นี้แต่ว่าเป็นแค่นี้ที่ต้องยังแข็งแรงเหมือนเดิมไงตอนที่เราใส่เสื้อผ้าข้างหลังนะมันต้องน่าจะได้พอได้ลองบ้างมั้งได้ได้ครับกางแขนได้แค่ไหนกางขาได้แค่ไหนใช่ไหมใช่ครับแต่คือเสื้อที่ใส่ได้มันก็กางได้สุดนะครับแต่ว่าคือตอนซ้อมในบ้านผมจะแบบอย่างเงี้ยครับแต่พอใส่ปุ๊บเนี่ยมันได้อย่างเงี้ยครับมันค่อยๆขึ้นไปนะครับแบบถ้ามันจะปุ๊บฝั่งนี้ตึงปุ๊บไอ้ฝั่งนี้ตึงอย่างเงี้ยอ๋อล้างกันไปล้างกันมาค่อยๆอย่างเงี้ยครับแต่ว่าตอนอยู่ในบ้านเสื้อผ้าหลวมๆซ้อมก็แบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บอย่างเงี้ยได้ครับใช่กันแปลว่าอะไรแปลว่าเราต้องลองคิดเผื่อเสื้อผ้าหรอเผื่อซ้อมที่บ้านแต่ว่าเวทีมันก็มีส่วนอันนี้นะครับคือตอนอย่างตอนซ้อมในบ้านซ้อมในห้องเนี่ยครับผมก็แบบที่มันกว้างครับผมก็เดินมีสเต็ปไปหมุนตัวฝั่งโน้นมาแบบสไลด์ฝั่งนี้อะไรเงี้ยครับแต่คือพอตอนแสดงจริงๆแล้วเนี่ยโซนที่ผมยืนร้องมันเป็นโซนแคทวอล์กแล้วครับมันจะสไลด์ไปด้านซ้ายก็คือตกไปหมุนตัวด้านขวาก็คือล่วงแล้วแล้วครูไม้ก็เลยบอกว่าถ้างั้นก็เอาแค่ตรงที่มีนี่แหละแบบสไลด์สั้นๆหรือว่าคือมันก็คงลดลงกว่าในบ้านด้วยพื้นที่มันไม่พอแต่ตัวผมเองก็สุดไม่สุดเองด้วยก็ต้องเวลาเราซ้อมอยู่ในบ้านมันต้องเหมือนต้องกะเวทีด้วยเนาะว่าเวทีจริงเพราะว่าเราก็มันไม่ใช่เวทีที่ไม่เคยขึ้นอ่ะเราก็ขึ้นกันอยู่ตั้งกี่วีเข้าไปแล้วมันน่าจะพอกะได้ว่ามันจะกว้างยาวแค่ไหนอ่ะต้องเผื่อว่าเดินไปกี่ก้าวแล้วถึงจะหมุนได้นะหรือว่าเราไปบล็อกที่นู่นคะว่าตรงนี้ที่หมุนไปอยู่ตรงแคทวอล์กพอดีอ๋อก็คือตอนแรกนึกว่ายังอยู่โซนที่ยังไม่ถึงแคทวอล์กครับก็เลยเดินไปด้านซ้ายด้านขวาเดินได้แต่ว่าพอจริงๆแล้วเหมือนกับแดนเซอร์ครับคุณครูเขายืนกันก็เต็มแล้วครับผมก็เลยเล่นได้แค่ตรงข้างหน้าแคทวอล์กครับพอเดินไปแล้วแบบท่าเต้นครูเขาแบบเป็นท่าใหญ่ครับผมก็กลัวว่าจะไปรบกวนเขาอะไรอย่างเงี้ยเล่นได้ตรงนั้นวิแต่ถึงเวลาตรงนั้นเราไปกลัวอย่างนั้นไม่ได้นะลูกครูว่าคือแบบทุกคนก็ต้องเต็มที่อ่ะรวมทั้งโดยเฉพาะเราอ่ะใช่ไหมเราเป็นนักร้องนำเรายิ่งต้องเต็มที่กว่าเขาอีกอ่ะมันจะแบบอุ้ยเดี๋ยวไปโดนเขาหรือว่าอะไรไม่ได้ค่ะ ตอนนั้นอ่ะมันครูว่าพอถึงเวลาจริงพอเขาเห็นว่าเราเหวี่ยงมาขนาดนี้เหวี่ยงแขนมาขนาดนี้กว้างขนาดนี้ก็มันต้องมีการกระเถิบอ่ะกะสเปซให้พอดีอะค่ะโดยอัตโนมัติอะเพราะว่าเขาคงไม่ได้แบบครูเขาคงไม่ได้บล็อกว่าแบบฉันต้องยืนตรงนี้เท่านั้นฉันกล้าเถิบไปกับนี้ไม่ได้อะไรอย่างงี้ไม่ใช่หรอกมั้งใช่ไหมอันนี้มันต้องจริงๆมันน่าจะเป็นตอนซ้อมเป็นหรือเปล่าลูกเป็นตอนที่ซ้อมอะรู้สึกแบบนี้ไหมว่าแบบว่าไม่กล้าแบบใหญ่เป็นครับ
ตอนซ้อมที่บ้านไม่เป็นครับแต่ตอนไปที่นู่นก็เป็นครับเออจริงๆตอนซ้อมมันเป็นช่วงที่เราจะกะระยะได้พอดีใช่ไหมฮะนี่นัดต้องเต็มที่ตรงนั้นด้วยให้ครูเห็นว่าเรากว้างขนาดนี้นะเขาจะได้ขยับไปอีกเนี่ยเออแล้วถ้าเราแบบเอาออกไปแค่นี้พอเดี๋ยวกลัวโดนหรือว่าอะไรเงี้ยเขาก็จะโอเคตรงนี้เราพ้นรัศมีแล้วเพราะนั้นตอนซ้อมยิ่งเป็นช่วงสำคัญซ้อมที่นู่นว่าเราจะไปแค่ไหนจะได้กะกันพอดีนะคะมงคลครับค่ะกู๊ดค่ะตอนร้องที่หอแบบเวลา